อนงยืนยันได้ว่าคุณพระไม่เกี่ยวข้องกับคนตายก็ถ้ามีมูลว่าคุณพระเนี่ยทุจริตต่อในที่ราชการน่ะอาจโดนไล่ออกได้ครับอนงเข้าใจว่าคุณแม่พยายามโยนบาปมาให้อนงตั้งใจว่าถ้าทำให้คุณแม่รับรางวัลคุณแม่จะต้องร้อนรนจนแม่ไม่ติดพระแขนขาคุณอ่อนแรงอีกแล้วเหรอคะไปทำอะไรผิดมาอนงถึงได้หนีกลับมาไปดูมาก่อนเลยว่าที่บ้านไปสร้างปัญหาไว้ประสิทธิ์อนงล่ะไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยค่ะลืมกันไปแล้วใจหายเหมือนกันนะคะที่จะมีแค่เราสามคนอยากให้เขาเกิดมาแล้วมีญาติพร้อมหน้ากันเยอะการได้เป็นพ่อก็ถือเป็นโอกาสเหมือนกันชัดกับพี่ใหญ่ไม่อยู่แม่อยู่ได้ใช่ไหมหนึ่งในร้อยคืนนี้20:30 น.เสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus